โอ้สวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันเช่นเคยนี่เอามาเปิดกล่องตัวนี้กันดีกว่านะครับเป็นเจ้าผึ้งนะครับผมมีหลายสีด้วยนะมันจะมีสีส้มกับสีเหลืองนะครับประมาณนี้เลยมันเราจะได้สีส้มหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยมันมีติ๊กอยู่นะครับเนี่ยมาเปิดดูนี่ครับเราจะได้สีอะไรกันโอ้เป็นสีส้มนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้นะครับมันก็จะมีนี้ให้เรามาต่อด้วยนะครับผมเป็นน่าจะเป็นไหนดูของจริงหน่อยนะครับตรงนี้หรือเปล่าเรามาต่อกันเลยนะครับต่อเลยครับต่อง่ายๆมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมหาสามก้อนหรือเปล่าหาสามก้อนนะครับก็เป็นแบบชนหอยที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟที่ตาด้วยไฟแบบสวยมากเลยตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมไปดูตัวไปกันเลยดีกว่าปิดก่อนฮะปิดโอเคต่อไปก็ไปดูเจ้าวัวตัวนี้เนี่ยว่ะเป็นเจ้าวัวสองขาแล้วก็สามารถเต้นได้เปิดเพลงนะครับมีไฟที่มือก็มีไฟที่หูเสาอะไรนะครับแล้วตัวนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นเจ้าม้าน้ำตัวนี้นะครับผมเป็นม้าน้ำนะครับเป็นเหมือนชนถอยเหมือนกันนะครับตัวนี้มีล้อที่ขาด้วยมีไฟแล้วก็มีเสียงน้ำนะครับเสียงฟองน้ำประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เพียงพอเพียงเท่านี้ครับตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นตัวช้างนะครับช้างตัวนี้เป็นช้างสะบัดงวงนะครับผมแล้วก็จะเดินเร็วมากๆด้วยเอาไว้นะครับมีแสงที่หูนะมีแสงที่งวงด้วยตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ครับจะเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้มีเสียงเท้าเดินนะครับผมแล้วก็พยักหน้าพยักหลุดพยักหน้าได้นะครับแล้วก็เดินมีเสียงแล้วก็มีไฟก็ไฟนะครับเป็นไฟที่โผล่มาจากคอตรงนี้นะครับผมแล้วเวลาคำรามนะครับก็จะไม่เดินนะครับหยุดเดินคำรามก่อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ให้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ